คนคอร์รัปชันนะครับจะมีลักษณะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของคนอื่นคิดเห็นแต่จะได้อย่างเดียวนะครับคนคอร์รัปชันไม่ควรที่จะมีที่ยืนในสังคมแน่นอนครับผมจะมองด้วยสายตาที่เหยียดหยามแล้วผมจะบอกเขาว่าออกไปเถอะครับประเทศไทยไม่ต้องการคุณพึงรู้ไว้ด้วยครับคุณไม่เพียงแต่ทำลายประเทศชาตินะครับแต่ผลเสียนั้นอาจจะย้อนกลับมาถึงคนที่คุณรักครอบครัวคุณแล้วก็วงตระกูลของคุณให้พากันเสื่อมเสียไปกันหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลตรวจสอบในการคอร์รัปชันอย่างจริงจังครับผมก็อยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังต่อต้านคอร์รัปชันอยู่นะครับว่าทำไปเถอะครับเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของเราและของประเทศชาติไม่จำเป็นต้องไปคำนึงว่าใครจะมองเรายังไงครับแค่เราทำดีก็พอแล้วครับสำหรับผมแล้วผมต้องต่อสู้แน่นอนครับผมไม่สนใจแล้วครับว่าใครจะนำสกุลอะไรเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าเขาคอร์รัปชันเขาอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้ครับ